ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับได้เวลาขยี้โกงพิชิตไปแล้วเศรษฐายังอยู่มีการตั้งคำถามกันเยอะว่าที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้23พฤษภาคมจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือจำหน่ายหรือศาลอาจจะยังไม่พิจารณาไปว่ากันอีกทีในการประชุมสัปดาห์ถัดไปทั้งหมดนี้อยู่ที่ศาลครับแต่หากต้องวิเคราะห์วิจารณ์ก็มีข้อเท็จจริงให้พูดถึงมากมายเพราะกรณีนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาของประเทศไทยที่คาราคาซังมานานไม่มีนักการเมืองหน้าไหนลงมือแก้ไขอย่างจริงจังซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถึงเวลาที่จะต้องสร้างบรรทัดฐานกันหรือยังการตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความพยายามอย่างมากมายจากคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าหนึ่งครั้งและพบว่าเป็นความพยายามที่หาความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มิได้โดยเฉพาะการถามข้อกฎหมายไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกามีความพยายามที่จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาการันตีโดยเจตนาที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตคนที่ตั้งข้อสังเกตนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสุพจน์ไข่มุกคดีนี้เท่าที่ผมติดตามเรื่องนี้มันซับซ้อนมากอาจจะต้องมีการไต่สวนว่าทำไมก็รู้ทั้งรู้ว่ามีเรื่องของจริยธรรมการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วทำไมยังฝืนตั้งอีกแล้วยังมีประเด็นอื่นๆอีกเป็นเรื่องคาดการได้ยากซึ่งมันไปได้หมดคือหากเขาไต่สวนแล้วได้ความว่าตอนที่มีการส่งหนังสือไปถามความเห็นกับคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ปรากฏว่าประเด็นที่ถามกฤษฎีกากลับมีการเว้นไม่ถามกฤษฎีกาในเรื่องจริยธรรมไม่ถามเรื่องความประพฤติตามประมวลจริยธรรมหรือไม่ก็แสดงว่าเขารู้ว่าถ้าถามไปกรรมการกฤษฎีกาจะตอบอย่างไรจึงไม่ถามกฤษฎีกาแล้วมาบอกว่าถามกฤษฎีกาไปแล้วกฤษฎีกาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นปมที่ต้องสืบพยานให้ชัดเจนว่าผู้ถูกร้องมีเจตนาอย่างไรทำไมถึงไม่ถามประเด็นจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตอาจเป็นไปได้ว่าที่ไม่ถามเพราะรัฐมนตรีในอดีตไร้ศีลธรรมช่อโกงพัวพันมาเฟียยาเสพติดก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้จนพ้นตำแหน่งโดยไม่มีใครติดใจจะทำอะไรจึงมองกันว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเรื่องนามธรรมพิสูจน์ไม่ได้ต่างจากกรณีติดคุกที่มีคำสั่งศาลชัดเจนแต่การถามคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีพิชิตเคยติดคุกก็เป็นการถามแบบสีถนนชัยเกินไปเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าพิชิตพ้นโทษเกิน10ปีไม่ขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ7ซึ่งบัญญัติว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งฉะนั้นหากมองเจตนาในการถามคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของพิชิตกับคณะกรรมการกฤษฎีกาถือว่ามีความไม่ชอบมาพากลอยู่เช่นกันถามในประเด็นที่ไม่ใช่ปัญหาแต่ที่มีปัญหากลับไม่ถามและมาเคลมทีหลังว่าคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของพิชิตนั่นถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแม้พิชิตจะลาออกหวังตัดไฟแต่ต้นลมไปแล้วแต่ปัญหาพื้นฐานของการตั้งรัฐมนตรียังคงอยู่ทั้งในแง่กฎหมายจริยธรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ล้วนไม่เคยมีการสร้างบรรทัดฐานเพื่อประโยชน์ต่อการตั้งรัฐมนตรีครั้งถัดๆไปอย่างที่บอกศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่กฎหมายเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดบรรทัดฐานการตั้งรัฐมนตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงขึ้นมาเพื่อการเมืองที่โปร่งใสพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ในมาตรา51บัญญัติว่าคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้วก่อนศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งถ้าผู้ร้องตายหรือมีการขอถอนคำร้องหรือไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีนั้นศาลจะพิจารณาสั่งจำหน่ายคดีนั้นก็ได้เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะความชัดเจนในคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีถือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไม่ต้องสงสัยที่ผ่านมาแม้รัฐธรรมนูญจะกำหนดไว้ชัดเจนแต่เราละเลยจนคณะรัฐมนตรีมีโจรในเครื่องแบบเข้าไปนั่งอยู่บ่อยครั้งหากมีการสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาอาจมีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดกันไม่ถึงเพราะบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะถูกจับจ้องว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช่หรือเปล่าการขุดคุยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องผิดศีลธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนมีผลบวกทางการเมืองที่ขยายไปไกลกว่าที่คิดคนจัดโผครม.ซึ่งก็คือตัวนายกรัฐมนตรีจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นพรรคการเมืองจะนำเสนอคนที่มีความโปร่งใสกว่าเดิมคนที่บงการอยู่เบื้องหลังต้องคิดหนักเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกผูกโยงจะกระทบกับการตั้งรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นกรณีนักโทษชายทักษิณที่เข้ามาพัวพันการจัดตั้งรัฐบาลต่อด้วยพระคติธรรมที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานเนื่องในดิถีวิสาขบูชาปีนี้จึงควรที่สาธุชนทั้งหลายจักได้มุ่งมั่นเจริญไตรสิกขาตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาเพื่อความสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาบนวิถีแห่งอริยมรรคขอจงอย่าประมาทมัวเมาเผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้ล่วงผ่านไปเปล่าใดโดยปราศจากการอบรมเจริญไตรสิกขาหากได้ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยมรณะภัยอาจมาถึงได้ทุกขณะไม่จำกัดเฉพาะแต่เมื่อถึงวัยแก่เท่าแต่เท่านั้นถ้าปล่อยขณะให้ผ่านไปโดยปราศจากศีลสมาธิและปัญญาชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นการระลึกถึงความตายหรือการเจริญมรณสติจึงนับเป็นมงคลเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญมิใช่เรื่องน่าโหดหู่เศร้าหมองหากแต่เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภความโกรธและความหลงให้สงบลงทั้งยังช่วยปลุกเร้าจิตใจให้เบิกบานหาญกล้าที่จะบำเพ็ญคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุคคลรู้จักปล่อยวางจากการยึดถือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราบุคคลนั้นย่อมประสบสันติในใจตัวเองและย่อมแผ่ขยายอนุภาพไปเกื้อกูลสันติภาพในครอบครัวชุมชนและประเทศชาติได้ต่อไปอยากให้เข้าหูรัฐบาลนักโทษที่ไม่เคยประจักษ์ในความซื่อสัตย์สุจริตชีวิตมนุษย์มันสั้นกอบโกยไปก็เท่านั้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับAngel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty